สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fex Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสินครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7พฤษภาคม2561ครับต้องบอกว่าเรื่องของการลงทุนนะครับช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนั้นจะออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแต่ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดกันนะครับว่าน่าจะออกมาน้อยครับในขณะที่ตัวของดัชนีนะครับดาวโจนส์นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้กว่า300จุดนะครับก็ต้องเรียกว่าเช้าวันนี้ครับสัญญาณนั้นออกมาค่อนข้างดีทีเดียวครับเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นต้องบอกว่าโดยแนวโน้มส่วนใหญ่ครับกับมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับเช้าวันนี้ครับโดยส่วนใหญ่นั้นก็มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับในขณะที่สินค้าครับตัวนึงที่เราต้องจับตากันก็คือเรื่องของค่าเงินครับดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าตะกร้าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองดอลลาร์อินเด็กซ์ครับเช้าวันนี้มีการแกว่งตัวอ่อนค่าลงไปเล็กน้อยครับดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นได้รับการคาดการณ์นะครับว่าจะมีความผันผวนนะครับในระยะสั้นครับอาจจะมีการย่อตัวลงได้แต่ว่าในระยะกลางระยะยาวครับมีโอกาสครับที่ราคานั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ตลาดจะยังคงผันผวนต่อไปนะครับในขณะที่จังหวะสั้นๆแบบนี้ก็อาจจะสร้างโอกาสในการทำกำไรได้เช่นกันครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับรวมทั้งข่าวสารเช้านี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของราคาทองคำนะครับโกลด์สปอตครับเช้าวันนี้นะครับราคาโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,314 เหรียญครับตอน1ทอยซ์เอาตัวของโกลด์สปอตครับก็ต้องบอกว่าราคานั้นมีการดีดขึ้นมาครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการอ่อนค่าลงไปนั่นเองครับคำถามครับถามว่าตัวของดอลลาร์สหรัฐนั้นจะยังอ่อนค่าได้อีกนานหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วนะครับมีโอกาสครับระยะสั้นๆนะครับที่จะดีดขึ้นไปได้ครับแต่ว่าตัวของทองคำในช่วงนี้ครับใครมีการซื้อไว้ที่แนวรับนะครับประมาณเส้น 1,300 เหรียญนะครับหรือว่าสัก 1,310 เหรียญนั้นก็ต้องบอกว่าเช้าวันนี้พอจะเห็นมีกำไรอยู่บ้างนะครับใครจะถือต่อก็อย่าลืมครับว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะครับมาถามกันต่อครับว่าถ้าเกิดลงทองคำนั้นจะลงทุนกันยาวๆได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่กำลังรอจังหวะซื้อครับหากราคาลงไปแถวๆ 1,300 เหรียญเขาบอกว่าซื้อกันได้ครับมาดูราคากันนิดนึงครับว่าโกลฟิวเจอร์บ้านเราเป็นยังไงนะครับเช้าวันนี้ครับโกลฟิวเจอร์ครับซื้อขายกันอยู่ที่ 19,950 บาทครับจะเห็นได้ว่าราคานั้นดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงเช้าๆนั้นซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณสัก 19,800 นิดอยู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคำนั้นกำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับเหตุผลปัจจัยครับจะเห็นได้ว่าวันนี้วงลุ้นซื้อขายเยอะเลยนะครับเหตุผลปัจจัยนะครับก็มาจากวงสปอตที่ดีขึ้นมานั่นแหละครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทครับเพราะว่าเช้าวันนี้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าไปค่อนข้างแรงครับทำข้อมูลตอนเช้าครับอยู่ 31.7 นะครับตอนนี้ขึ้นไป 31 บาทใกล้ๆ 31.8 แล้วล่ะครับช่วงนี้ค่าเงินบาทนะครับก็ค่อนข้างผันผวนแล้วก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องครับมาดูการซื้อขายตัวของ USD Future นิดนึงครับต้องบอกว่า Series K ไม่มีการซื้อขายครับแต่ว่า Series M นั้นซื้อขายกันนะครับล่าสุดก็อยู่ที่ระดับประมาณสักนี้แหละครับ31.70 สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับมาดูกันต่อกับเรื่องของราคายางพาราครับต้องบอกว่าราคายางพารานะครับกำลังเป็นอีกสินค้านึงนะครับที่กำลังมีแนวโน้มราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับราคายางตัวคอมที่ญี่ปุ่นครับเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 193.8 เยนนะครับต่อ1กิโลกรัมก็ขึ้นมาจาก180ที่เคยรายงานครับแบน185-188ตอนนี้ขึ้นมาเกิน190เยนแล้วครับและแน่นอนครับทำให้ราคายางในบ้านเราครับเช้าวันนี้ราคาอิงครับก็ซื้อขายกันแถวประมาณสัก54.70สตางค์ต่อ1กิโลกรัมนะครับแถมสัญญาการซื้อขาย USD Future ขอไปครับตัวของยางฟิวเจอร์ครับ ID3D Future นั้นก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับก็มีราคาปรับตัวบวกขึ้นมาครับปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของราคายางก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนั่นเองครับราคาน้ำมันครับเบนออยล์ครับเช้านี้ยังคงแกว่งตัวในระดับสูงครับล่าสุดนั้นเคลื่อนไหวอยู่ที่75.60 เหรียญนะครับต่อ1บาร์เรลราคาน้ำมันครับยังคงถูกไดฟ์ด้วยข่าวครับแล้วก็ความกังวลนะครับเรื่องของเวเนซุเอลาแล้วก็เรื่องของอิหร่านนะครับซึ่งสัปดาห์นี้แหละครับน่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ตัวซัพพลายนั้นก็ดูเหมือนจะจ่อๆล้นตลาดอยู่ตลอดเวลาครับนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันนั้นต้องระมัดระวังสำหรับการเทรดกันนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการซื้อขายราคาคอมโมดิตี้ในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับเรื่องของการซื้อขายฟิวเจอร์แล้วก็ออปชันกับสินค้าที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวครับกับช่วงของ T-Fex Outมาดูดัชนีเซ็ต50ของบ้านเราครับเช้านี้ก็เปิดเขียวขึ้นมาสดใสตามดัชนีสำคัญในภูมิภาคนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับเซ็ต50ปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 1,182.43 จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 6.72 จุดคิดเป็นประมาณสัก 0.57% มูลค่าการซื้อขายครับ 14,899 ล้านบาท
เราบอกว่าวอลุ่มก็พอมีครับดัชนีก็ขึ้นมาเขียวสดใสเลยทีเดียวครับมาดูกันดีกว่าครับว่าการลงทุนนะครับช่วงนี้นักลงทุนนั้นซื้อขายกันราคาเป็นยังไงกันบ้างมีตัวเลขอะไรน่าสนใจครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50 Index Futures ครับสำหรับเซ็ต50 Index Futures นะครับแน่นอนครับดัชนีขึ้นมาเขียวแบบนี้ครับราคาของฟิวเจอร์นั้นก็เขียวตามมาด้วยเช่นกันครับหลักๆครับยังคงซื้อขายกันซีรีส์ M นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1,182.7 จุดครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 6.2 จุด 33,391 สัญญานะครับเห็นได้ว่าวอลุ่มก็เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นนะครับในขณะที่ OI ครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลดลงไปเลยนะครับจากการล่วงกันไปก่อนหน้านะครับOI ครับยังคงค้างอยู่ที่ระดับประมาณสัก 286,000 สัญญาครับก็ยังคงอยู่ในระดับทรงๆครับบอกว่านักลงทุนไทยก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการโฮงสถานะนานขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับภาพรวมการซื้อขายครับเซ็ต50 Index Futures ครับเช้านี้ซื้อขายกันไป 35,794 สัญญาครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องของราคาออปชันนะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งคอลออปชันครับราคาคอลออปชันนะครับเช้าวันนี้ก็ต้องเขียวตามตัวของดัชนีแน่นอนครับหลักๆก็ซื้อขายกันซีวีเอ็มแน่นอนครับมาดูราคากันเลยครับตอนนี้ครับการซื้อขายอันดับ1นะครับไปอยู่ที่ S50M18C1250 ครับหรือว่าสิทธิ์ในการซื้อดัชนี call ที่ 1,250 นั่นเองครับ 1,250 ตัวนี้ครับเป็น out of the money ที่ไกลที่สุดที่มีในตลาดตอนนี้นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 7.8 จุดนะครับวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยครับเราบอกว่าตอนนี้ครับดัชนีนะครับก็กำลังแกว่งตัวขึ้นแน่นอนครับใครเปิดสถานะลองฝั่งคอกันเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าราคามีการดิ่งกลับขึ้นมานั่นเองครับทุกๆซีรีส์ทุกๆสไตล์ไพ่เลยครับแต่ว่าความแรงของการขึ้นมานั้นไม่เท่ากันครับเพราะว่าต้นทุนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนะครับเห็นได้ว่าอย่างตัวที่เป็น1175หรือว่า Addermoney เดิมนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่ 30.4 นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 3.2 จุดทีเดียวถ้าเกิดว่าท่านซื้อแค่1สัญญากับ1สัญญาครับจะเห็นได้ว่าตัวของ Out of Money เนี่ยราคาขึ้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะก็จริงครับแต่ว่ายังไม่คุ้มค่าคอมนะครับแต่ขณะที่ตัว Addermoney เดิมนั้นตอนนี้ก็คุ้มค่าคอมไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนในตัวของออปชันนะครับก็สามารถลงทุนในระยะสั้นๆได้ด้วยเช่นกันครับภาพรวมนะครับคอลออปชันครับเช้าวันนี้ซื้อขายกันไป508สัญญาครับมาดูกับค่าพรีเมียมฝั่งพุทกันบ้างดีกว่าครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับพุทออปชันนะครับวันนี้ก็ต้องมีการย่อตัวลงมาในชนีแน่นอนครับและซีรีส์ที่ซื้อขายกันเยอะที่สุดแน่นอนครับก็จะเป็นตัวเดิมครับก็คือพุทที่1150นั่นเองครับ S50M18 พุท1150นะครับหรือว่าสิทธิ์ในการขายดัชนีที่1150ครับตอนนี้ดัชนีไป1182185แล้วนะครับหน่อยเพราะว่า1150ตัวนี้เป็น out of the money เองครับก็คือโอกาสในการใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยครับราคาก็จะไม่แพงครับจะเห็นได้ว่าตัวพุทที่ราคาใช้สิทธิ์ต่ำๆครับราคาก็จะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับพุทที่1100ครับตอนนี้นั่นหมายความว่าคนซื้อสิทธิ์ไปแล้วหวังจะเคลมสิทธิ์เนี่ยต้องหวังให้ดัชนีนั้นร่วงลงไปกว่า80จุดเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสเกิดขึ้นได้มีไหมมีแต่ว่าค่อนข้างยากนิดนึงครับก็ทำให้ราคาค่าพิมพ์ในการซื้อขายค่าสิทธิ์เนี่ยก็ถูกนั่นเองนะครับภาพรวมการซื้อขายครับต้องบอกว่าพุทวันนี้ก็ราคาร่วงลงไปเล็กน้อยครับภาพรวมการซื้อขายนะครับพุทอมท่านวันนี้ซื้อขายกันไป342สัญญาครับมาดูกันต่อกับเรื่องของสต็อกฟิวเจอร์เลยครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสต็อกฟิวเจอร์เราทำข้อมูลนะครับก็เขียวสดใสทั้งกระดานเลยนะครับมาดูกันครับและยังคงเขียวอยู่นะครับอันดับ1ครับเป็น WHA ครับว่าซีรีส์ M18 นะครับราคาล่าสุดนะครับปิดอยู่ที่4.04 บาทนะครับวอลุ่ม 14,000 กว่าสัญญาเลยทีเดียวต้องบอกว่าว่าก็มีข่าวว่าทางอาลีบาบามาเช่าซื้อที่ดินนะครับแสนกว่าไร่นะครับก็ทำให้ไร่ราคากันไปสูงเลยทีเดียวนะครับว่านี่ราคา5วันที่ผ่านมาครับจาก3.80 บาทขึ้นไป4 บาทกว่าแล้วนะครับใครเปิดบล็อกเทรดลองออปชันกันลองตัวขวาเอาไว้นี่ก็กำไรกันแน่นอนนะครับOI ครับตอนนี้ก็อยู่ทรงๆนะครับก็น่าจะมีการเทขายทำกำไรกันไปบ้างเล็กน้อยครับอันดับ2ครับเป็น IRPC ซีรีส์ M18 ครับปิดช่วงเช้า6.95 บาทนะครับ IRPC ก็ต้องบอกว่าราคามีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับจากเมื่อสัก 4-5 วันก่อนหน้าครับช่วงนี้ก็ยังคงมีโอกาสผันผวนนะครับแต่ว่าข่าวก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ก็มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอันดับ3เป็น True ครับซีรีส์ M18 ครับปิดช่วงเช้า7.99 บาทTrueนี้ก็ขึ้นมาต่อสายเลยทีเดียวนะครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยนะครับจาก7.30 บาท 7.00 บาทนิดๆ นะครับก็ขึ้นมา7.50 บาทตอนนี้จะแตะ8 บาทแล้วนะครับพูดแม่ที่แตะ8 บาทแล้วนะครับก็คึกคักทีเดียวนะครับอันดับ4ครับเป็น IRPC นะครับซีรีส์ U18 ไม่มีราคานะครับเนื่องจากเป็นการทำบล็อกเทรดเข้ามาทั้งก้อนเลยนะครับและสุดท้ายอันดับ5ครับ TU ครับไทยยูเนี่ยนนะครับวันนี้ราคาปิดช่วงเช้า18.75 บาทครับก็ราคาก็กำลังแกว่งตัวนะครับจริงๆถ้าเกิดไปดูราคาย้อนหลังก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคนเปิดฐานะลองนั่นเองนะครับก็เขียวตัวสายกันไปครับแต่ก็การลงทุนคุณต้องระมัดระวังกันอย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับราคาฟิวเจอร์ตัวอื่นนะครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ที่ให้คุณรู้สับกันคุณในช่วงบ่ายกับช่วงของ TFX Strategy ครับ